สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในรุ่น40โวลต์ว่าจะมีนวัตกรรมแบบไหนนะครับมีข้อดีข้อเสียแบบไรบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ในรุ่นก่อนของ18โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าดูตามในวิดีโอเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับจะมี3หัวข้อด้วยกันนะครับมาเริ่มกันก่อนเลยครับในเรื่องความแข็งแรงและทนทานนะครับในแบตเตอรี่รุ่น40โวลต์นะครับแบตเตอรี่รุ่น40โวลต์เนี่ยจะมีด้วยกัน2ขนาดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 2.5 แอมป์ไปถึง4แอมป์นะครับ 2.5 แอมป์เนี่ยจะเป็นรหัส BL4025ซึ่งตัวเซลล์ของเขาเนี่ยจะใช้เซลล์ในรุ่น18650นะครับจะเป็นเซลล์ค่อนข้างเล็กนะครับแต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีนะครับตัวต่อมาจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยใช้เซลล์ในรุ่น21700จะเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในแบตเตอรี่40โวลต์4แอมป์นะครับจะมาทำการแพ็คกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นแท็กนะครับในการเสียบซ็อกเก็ตเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวแท็กเนี่ยจะมีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษเพราะว่า40โวลต์เนี่ยถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยจะใช้เกี่ยวงานหนักเป็นพิเศษแท็กในการล็อกแบตเตอรี่กับตัวเครื่องเนี่ยจึงต้องมีความแข็งแรงมากในด้านซ็อกเก็ตเนี่ยเป็นทองแดงนะครับซึ่งมีหน้าสัมผัสของทองแดงเนี่ยค่อนข้างหนากินเนื้อที่แล้วก็จ่ายกระแสไฟได้เสถียรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นซ็อกเก็ตเพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำนะครับที่จะตกลงมานะครับยังแม่เหล็กยังแถบทองแดงจะป้องกันในเรื่องการอาร์คหรือการช็อตได้อันนี้เป็นข้อดีมากเลยอีกส่วนหนึ่งสำคัญนะครับในเรื่องเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีแผ่นเพลท3ชั้นด้วยกันนะครับเป็นแผ่นโปรเทคชันแล้วก็แผ่นกันฉนวนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวบอดี้เขายังป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้ด้วยตัวโคตติ้งนะครับหรือตัวแผงวงจรเนี่ยจะถูกเคลือบนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อความมั่นใจในการป้องกันวงจรอีกระดับหนึ่งนะครับมีร่องน้ำในการระบายฝุ่นและอากาศนะครับเป็นข้อดีของแบตมาริต้าเกือบทุกรุ่นเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอยังจะมีพื้นที่แท็กนะครับเพื่อเพิ่มสเปซนะครับเวลาแบตเตอรี่เนี่ยเกิดการตกหรือกระแทกเนี่ยจะทำให้ตัวเซลล์เนี่ยครับได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ได้เปรียบนะครับจากคู่แข่งหรือจากแบรนด์ในทุกๆแบรนด์นะครับป้องกันแรงกระแทกเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยเราตกเผลอเลอทำแบตเตอรี่ตกเนี่ยอันนี้หายห่วงได้เลยนอกจากนั้นยังมีหมุดนะครับย้ำเข้าไปอีก4ด้านเพื่อความแข็งแรงนะครับป้องกันตัวเซลล์เนี่ยสั่นนะครับหรือว่าคลอนเวลาที่ว่าใช้งานหนักหรือใช้งานกับเครื่องมือประเภทงานสั่นพวกรีซิโปซออะไรพวกนี้เนี่ยป้องกันได้ดีเป็นอย่างมากนะครับก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพภายนอกนะครับที่แบตเตอรี่40โวลต์เนี่ยให้มานะครับเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากเริ่มต้นตั้งแต่นะครับรุ่น 2.5 แอมป์นะครับจนไปถึงขนาด4แอมป์เป็นความจุของเขาตัวต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับการสื่อสารระหว่างอะไรบ้างนะครับระหว่างแท่นชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะสื่อสารกันเวลานำแบตเตอรี่เนี่ยมาเสียบกับแท่นชาร์จเนี่ยอย่างแรกเนี่ยแท่นชาร์จเขาจะเช็คก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเกิดความร้อนไหมนะครับเมื่อแบตเตอรี่เกิดความร้อนเนี่ยเขาจะทำการโฟกอากาศโดยการเป่านะครับชุดพัดลมนะครับของตัวแท่นชาร์จเป่าเซลล์นะครับให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเกิดความเย็นลงนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวแท่นชาร์จเนี่ยเวลาจะจ่ายกระแสไฟให้กับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเกิดความร้อนทางมีต้าเนี่ยเลยเป็นห่วงนะครับเลยใส่ชุดพัดลมระบายความร้อนในแท่นชาร์จอีกตัวหนึ่งก็สรุปได้ว่าแท่นชาร์จของเราเนี่ยมีพัดลมเพิ่มอีก2ชุดนะครับจากรุ่นก่อนของเราเนี่ยมีพัดลมในการเป่าอากาศแค่1ตัวเป็นรุ่น18โวลต์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการสื่อสารกันระหว่างชิปคอนโทรลครับระหว่างตัวแท่นชาร์จกับแบตเตอรี่อันนี้สำคัญมากเลยสื่อสารในเรื่องไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาจะเช็คนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเต็มหรือเปล่าจะมีไฟสถานะเนี่ยแสดงค่อนข้างหลากหลายและชัดเจนค่าระดับแบตเตอรี่เนี่ยใกล้เต็มแล้วเนี่ยจะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบนะครับกระพริบต่อเนื่องเลยแต่เมื่อไหร่ที่นะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยเขาจะแสดงเป็นไฟสีเขียวชัดเจนค้างไว้เลยซึ่งนะครับหน้าปัดในการแสดงไฟเนี่ยจะมีขนาดแท็กค่อนข้างยาวด้วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทั้ง3ส่วนเนี่ยประสานกันหมดโดยผ่านชิปควบคุมนะครับด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับที่เราเห็นกันอยู่ดังภาพเลย
ื่อสารแบบไหนบ้างและมีประโยชน์การใช้งานเป็นประเภทไหนเดี๋ยวมาอธิบายเป็นข้อกันเลยนะครับเมื่อนำแบตเตอรี่เนี่ยเสียบเข้ากับตัวเครื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเกิดการสื่อสารกันนะครับเราต้องยอมรับว่านะครับเครื่องในรุ่น40โวลต์เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องการใช้งานค่อนข้างหนักนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับจะต้องมีระบบป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลานำตัวเครื่องเนี่ยเข้าใช้งานหรือว่าเข้ากระทำกับชิ้นงานงานตัดงานขันงานเจียเนี่ยนะครับมันจะรีดประสิทธิภาพจากแบตเตอรี่ใน40โวลต์ได้เป็นอย่างมากนะครับใช้งานหนักได้หลากหลายเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับและข้อสำคัญเมื่อทำงานหนักสิ่งที่ตามมาคือเรื่องความร้อนในเรื่องระบบจัดการความร้อนเนี่ยเขาจะมีระบบคอลเลกชันนับกรณีที่ว่าทำงานหนักๆและความร้อนฮีทเนี่ยสูงขึ้นเขาก็จะดรอปนะครับดรอปการทำงานของเขาเนี่ยลดลงเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเบาลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยทำงานได้ยาวนานขึ้นนะครับซึ่งนวัตกรรม40โวลต์ของเราเนี่ยตอนนี้ได้ cover กับเครื่องนะครับได้หลายรุ่นแล้วหลายประเภทแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ย่อของระบบ XGT นะครับหรือระบบ40โวลต์ Max ของเราก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนวัตกรรมแบตเตอรี่40โวลต์รุ่นใหม่ของเราทางมาจิต้าก็ฝากไว้นะครับสำหรับuser ทั่วไปนะครับหรือว่าช่างนะครับที่ต้องการใช้งานนะครับเครื่องมือช่างที่มีความแรงสูงมีกำลังค่อนข้างมาก40โวลต์เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับในรุ่นของเครื่องมือไร้สายก็ฝากไว้กันด้วยครับ